รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยจากเด็กผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งที่เติบโตมาด้วยความอบอุ่นท่ามกลางครอบครัวเล็กๆที่มีอันจะกินกลับทำตัวเกเรเอาแต่ใจตัวเองแต่วันนี้เธอเปลี่ยนตัวเองจนกลายมาเป็นพลังเล็กๆส่วนหนึ่งในสังคมที่เป็นแรงบันดาลใจให้คนท้อแท้กลับมายืนได้ในสังคมสวัสดีครับคุณผู้ชมหลายคนบอกว่าการกระทำดีกว่าคำพูดแต่ทุกวันนี้นะครับคำพูดที่ทรงพลังสามารถเปลี่ยนความคิดคนได้เช่นกันครับแล้ววันนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมมาพบกับผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งที่มีฉายาว่านักพูดล่าความกตัญญูหรือนักพูดร้อยศพฉายานี้มีที่มาที่ไปอย่างไรเดี๋ยวเราไปพบกับคุณอรพิมรักษาผลหรือน้องเบสกันครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะโอ้โหเอาฟินนี่เพิ่งย้ายมาใหม่เลยสิย้ายมาเลยค่ะโอ้โหเชิญเข้าไปคุยข้างในนะคะเส้นทางการเป็นนักพูดของน้องเบสอะเริ่มต้นได้ยังไงไม่สวยงามเลยค่ะต้องบอกว่าเป็นการเริ่มต้นที่เบ้นไม่คิดว่าเบ้นจะเดินมาไกลจนถึงวันนี้ค่ะจริงๆเบ้นเริ่มจากการเป็นนักร้องคือเบ้นร้องเพลงตั้งแต่เล็กแต่น้อยค่ะตั้งแต่3ขวบอีก7เดือนตอนนั้นเริ่มร้องเพลงพริกขี้หนูแล้วก็ได้รับรางวัลชนะเลิศได้ทัวร์คอนเสิร์ตกับพี่เบิร์ดธงชัยวัยอินไตในอัลบั้มนั้นค่ะหลังจากนั้นเราก็เดินทางมาเรื่อยๆ KPN Junior Award Subaru Junior Award Fanta ยูทูซึ่งเราตกรอบหมดเลยค่ะจนถึงมาถึงราชบุรีดินแดนที่ปลุกความฝันของเบ้นให้เป็นนักพูดนี่แหละค่ะเบ้นก็ร้องเพลงขึ้นร้องเพลงยอยศพลอจำได้เลยค่ะตอนอยู่ม.1แล้วก็ใส่ชุดไทยสวยงามมากค่ะครูแอลก็เดินมาแล้วบอกว่านี่แกเสียงดีนะเนี่ยแกเป็นได้มากกว่านักร้องนะเนี่ยอยากเป็นนักพูดไหมแกชอบพูดไหมซึ่งตอนนั้นเบสก็ตอบครูแอลไปเลยว่าอยากค่ะแต่เบสพูดต้องบอกท่านผู้ชมด้วยนะคะว่าเบสพูดกลางไม่ได้พูดภาษากลางไม่ได้อะค่ะพออยู่บ้านเบสพูดใต้แล้วเบสก็พูดเป็นภาษาทองแดงครูก็เลยพาเบสเข้าวัดซึ่งเป็นศูนย์ใหญ่ของการฝึกนักพูดเลยค่ะชื่อวัดพระศรีอานพอเบสเดินเข้าไปปุ๊บครูแอลก็บอกว่าพระอาจารย์นี่ฝากเด็กคนนี้หน่อยเพราะว่าเด็กคนนี้มันมีแก้วเสียงแล้วมันมีพลังของการเป็นนักสู้มันเป็นเด็กใต้นะอย่างเงี้ยค่ะแล้วพระอาจารย์ก็เห็นหน้าแล้วก็สแกนเหมือนเครื่องสแกนบาร์โค้ดอย่างนี้เลยค่ะแล้วก็หันหน้าขึ้นมาบอกว่ามันเป็นนักพูดไม่ได้หรอกจากที่พองอะค่ะแฟบไปเลยครูแอลก็ตบหลังเหมือนที่แม่เคยตบแล้วบอกว่าแกยังสู้ไหมเบสเบสก็ตอบเหมือนเดิมสู้ค่ะครูขาถ้าสู้ฉันฝึกแกเองไม่ต้องง้อใครนักพูดของที่โรงเรียนอะค่ะที่โรงเรียนนารีวิทยาเนี่ยสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของโรงเรียนก็คือต้องพูดชัดแล้วก็น้ำเสียงต้องดีเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่นักพูดมาจากปากใต้เนี่ยนะคะก็คือต้องล้างทองแดงให้หมดค่ะแล้วก็ฝึกให้เกิดความมั่นใจในการพูดต่อหน้าชุมชนมีฝึกโต้วาทีฝึกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะใส่ไปตามทุกบทเลยค่ะแล้ววันที่เบสรอคอยก็มาถึงครูแอลก็พาเบสไปชนกับนักพูดสวยๆหล่อๆทุกคนเนี่ยค่ะเบสก็ขึ้นเวทีด้วยความรู้สึกว่าเบสมั่นใจถึงแม้ว่าเบสจะไม่มีอะไรเหมือนคนอื่นแล้ววันนั้นก็เป็นจุดเปลี่ยนซึ่งจากความพ่ายแพ้วันนั้นเป็นวันที่เบสชนะครั้งแรกในการเป็นนักพูดเป็นการเบิกเริกที่ดีมากค่ะตั้งแต่นั้นมาเนี่ยเราเริ่มฝึกพูดค่ะแล้วก็ฝึกมาเรื่อยๆจากนักพูดที่เขาเรียกว่านักล่ารางวัลก็คือล่ารางวัลไปทั่วไปเรื่อยเลยค่ะจนวันนึงที่คุณครูเนี่ยเขาเห็นแววในตัวเราว่าเราเป็นได้มากกว่านักพูดล่ารางวัลคุณครูเขาก็เลยบอกว่าเบสถ้าอยากเป็นนักพูดระดับประเทศจริงๆอ่ะมันต้องไม่ใช่แค่นักพูดล่ารางวัลแกต้องไปฝึกตัวเองครูก็เลยพาเบสเข้าไปฝึกค่ะโดยที่แรกที่พาเข้าไปฝึกคือในงานศพวันนี้เทียนไขดวงนี้ได้ดับและลาลับจากโลกนี้ไปแล้วดิฉันอยากให้ทุกท่านได้ร่วมกันตั้งใจระลึกถึงคุณแม่เป็นครั้งสุดท้ายดิฉันยังอยากให้ทุกท่านที่ได้ขึ้นชื่อว่าลูกได้นึกถึงคุณแม่ของตัวเองที่รอคุณอยู่ที่บ้านและได้กลับไปรักดูแลเอาใจใส่ก่อนที่วันสุดท้ายของชีวิตลมหายใจสุดท้ายของชีวิตจะถูกธรรมชาติทวงกลับคืน
ยนับไหมว่ากี่งานแล้วจริงๆอะเบนไม่ได้นับค่ะเบนไม่เคยนับเลยแต่ว่าคุณแอ๋วบอกว่าเบนพูดหลายร้อยงานอย่างเงี้ยค่ะนี่ก็คือที่มาของฉายานักพูดร้อยศกแล้วนักพูดล่าความกตัญญูนี่มาได้ยังไงครับคือเบนเป็นคนคนนึงที่แสวงหาการศึกษาแสวงหาอนาคตแสวงหาความสำเร็จแต่ไม่เคยแสวงหาคุณธรรมที่มันจำเป็นในการใช้ชีวิตเบนก็ใช้ชีวิตของเบนไปเรื่อยๆค่ะจนวันที่บ้านเราล้มละลายแล้วโดยที่โรงเรียนเราไม่ได้มีใครรู้ว่าบ้านเราเกิดอะไรขึ้นจะรู้แค่คนที่ใกล้ชิดกับเราอะค่ะทุกๆอย่างมันล้มลงไปอะค่ะที่เราเคยเห็นว่าพ่อแม่มีทองเต็มตัวมีเรือไปไหนใครก็ยกมือไหว้ทุกอย่างเปลี่ยนไปหมดจนแบบที่ไม่มีตังค์ขึ้นรถทัวร์กลับไปเรียนที่ราชบุรีแม่ก็บอกว่าวันนี้ขอให้นั่งรถไฟชั้น3ไปซึ่งเราก็ขึ้นนั่งรถไฟชั้น3เนี่ยค่ะโดยที่เราก็สะบัดหนีใส่แม่เลยเพราะว่าเราไม่รู้สึกทำไมต้องเป็นอย่างนี้ทำไมเบื้องหลังชีวิตเรามันเป็นแบบนี้ชีวิตสถานะความเป็นอยู่มันไม่เหมือนเดิมมันต่ำลงวันนั้นเราได้เห็นแม่เราแบบร้องไห้กลางสถานีรถไฟอย่างเงี้ยค่ะร้องไห้โดยที่ไม่มีเราอ่ะพอเราหันหลังให้เขาก็ทรุดลงแล้วร้องไห้เลยแต่นั่นยังไม่ได้สอนเรานะคะแต่ภาพเหล่านี้มันกลับมาตีเราในวันที่วันเนี้ยทุกๆวันทุกๆภาพมันยังกลับมาตีเราจนวันที่เขาอยากให้เบสกลับบ้านเพราะเบสไม่กลับเลยกลับแล้วเขาต้องมารับเนี่ยค่ะแล้วเขาประสบอุบัติเหตุเราก็เดินเข้าไปหาเขาเห็นเขานอนอยู่บนกองเลือดเนี่ยเรายิ่งรู้สึกเลยว่าที่ผ่านมานี่เราพลาดไปมากที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่เคยรู้จักความกตัญญูเลยเราไม่เคยเชื่อมันเลยเราไม่เคยเชื่อในคุณงามความดีค่ะจนแม่กอดเราแล้วแม่ขอโทษอ่ะขอโทษที่ไม่ได้ไปรับแม่ขอโทษเราขอโทษเราค่ะขอโทษที่ไม่ได้ไปรับเราขอโทษที่แบบเขาจนน่ะทำให้เราแบบรู้สึกกับเขาแบบนี้วันนั้นก็เลยมีความรู้สึกว่าพอกอดเขาแล้วมันเป็นกอดที่ให้ชีวิตใหม่เบสพูดกับแม่เป็นประจำว่าแม่ให้ชีวิตเบส2ครั้งก็คือให้กำเนิดตัวเองกับให้กำเนิดจิตวิญญาณคือเปลี่ยนไปแล้วอะค่ะหลังจากวันนั้นเบสก็เลยกลับมาแล้วทบทวนตัวเองว่าเราจะเป็นนักพูดที่ล่าความกตัญญูคือเราเอาเรื่องของเราเนี่ยเรื่องที่มันน่าอายในความรู้สึกของใครหลายคนนะแต่เราจะเอาออกไปเล่าเพื่อเป็นอุทาหรณ์ว่าอย่าให้มันช้าไปเหตุการณ์นึงที่เบ้นไม่เคยลืมเลยค่ะเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้เบ้นมีความรู้สึกว่าฉันเกิดมาเพื่องานศพไม่เห็นเป็นไรเลยจากที่เคยมีคนหัวเราะย้อนว่านักพูดร้อยศพแต่วันนั้นมันทำให้เบ้นมีความรู้สึกว่าคนอื่นไม่ได้สัมผัสแน่นอนในความรู้สึกที่เบ้นได้รับอะค่ะนักพูดงานศพใช่ไหมจ๊ะค่ะเบสเองค่ะขอบใจนะเบสที่เหมือนเตือนสตินะให้คิดถึงแม่ทันทีเลยที่เบสพูดวันนั้นนะกลับไปดูแลแม่ได้ทันก็หนูก็ดีใจค่ะที่มีคนฟังสิ่งที่หนูพูดแล้วเข้าใจแล้วเห็นคุณค่าแม้ว่าหนูจะเป็นแค่นักพูดงานศพหนูก็จะสู้ต่อไปค่ะสู้ต่อไปนะลูกค่ะขอบคุณค่ะใจแล้วลูกโชคดีนะลูกค่ะหนูไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะทุกวันนี้น้องเบสต้องเดินทางไปพูดที่ไหนบ้างครับค่ะจริงๆงานการพูดมันเริ่มต้นตั้งแต่ไปพูดในคุกในสถานพินิจค่ะแล้วก็ในงานศพแต่ทุกวันนี้เนี่ยงานเริ่มเปลี่ยนไปในเครือข่ายที่ใหญ่ขึ้นค่ะเบสได้ไปพูดในโรงเรียนต่างๆทั่วประเทศได้ไปพูดในมหาวิทยาลัยค่ะทุกทั้งภาครัฐภาคเอกชนค่ะจนถึงทุกวันนี้เบสได้ไปพูดให้กับกลุ่มผู้ใหญ่ด้วยและสำคัญไหมครับในเรื่องของอายุเพราะน้องเบสก็อายุไม่ได้เยอะแต่พอดีต้องไปพูดให้คนที่อายุมากกว่าให้เขาเชื่อหรือคล้อยตามเราเนี่ยสำคัญมากค่ะเบสเคยโดนแบบหนักที่สุดเนี่ยค่ะเคยลงรถไปกำลังจะบรรยายอะค่ะแล้วคนฟังเดินมาชี้หน้าว่าอายุแค่นี้เนี่ยนะจะมาเป็นวิทยากรอบรมคนอื่นได้ยังไงเสียเวลาไม่ฟังหรอกที่เจอบ่อยอีกก็คือเหมือนเวลาเราไปพูดเนี่ยก็เจอมีโกงบ้างมีไม่จ่ายบ้างตุกติกบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีซึ่งอย่างที่บอกว่างานตรงนี้ของเราอะมันคืองานที่ได้เงินแน่นอนแต่เงินเนี่ยมันกลับออกสู่สังคมถ้าเราไปเจออะไรแบบนี้บ่อยๆบางทีเราก็ฝ่อบางทีเราก็เหนื่อยเหมือนกันค่ะจากเด็กสาวที่เคยเอาแต่ใจจนเกือบทำสิ่งผิดพลาดครั้งใหญ่ในชีวิตกลายมาเป็นนักพูดที่พูดเพื่อคนอื่นเป็นนักพูดล่าความกตัญญูและนักพูดร้อยศพเกือบ10ปีแล้วนะครับที่อรพิมรักษาผลหรือน้องเบสเดินบนเส้นทางสายที่เต็มไปด้วยขวางน้ำนี้เธอต่อสู้กับใจตัวเองและพูดเพื่อเอาชนะใจคนอื่นวันนี้ไม่ใช่แค่งานนักพูดที่เธอกำลังทำแต่ยังมีงานอื่นที่เธอทำควบคู่ไปพร้อมกันด้วยครับนอกจากบทบาทการเป็นนักพูดแล้วน้องเบสทำอะไรอีกไหมครับ
คือนอกจากที่พอเริ่มได้เป็นนักพูดแล้วเนี่ยค่ะงานอื่นๆก็ตามมาค่ะยังไปได้เป็นนักคิดได้เป็นนักเขียนมีท่านนึงที่ให้โอกาสก็คือเป็นท่านบก.ของเบสเนี่ยนะคะเขาบอกว่าถ้าพี่ให้เบสเขียนเนี่ยเขียนอะไรก็ได้เบสเขียนให้พี่ได้ไหมแต่ว่าขอให้มันเป็นประโยชน์เหมือนที่เวลาเบสไปพูดให้คนอื่นฟังอยากให้เขียนในแนวที่เป็นประโยชน์แล้วนอกจากการเขียนหนังสือแล้วมีอย่างอื่นอีกป่ะเบสก็จะเป็นนักร้องด้วยค่ะคืออย่างที่บอกว่าเบสอยากเป็นนักร้องมาตั้งแต่เล็กๆแล้วความฝันเนี้ยมันติดอยู่กับเรามานานมากแต่เราไม่ได้เป็นจนวันนึงมีพระอาจารย์ที่เห็นว่าเบสชอบร้องเพลงพระอาจารย์ก็เลยถามว่าถ้าเอามาอัดเพลงธรรมะแต่ไม่ได้มีค่าใช้จ่ายอะไรให้น้องเบสเลยนะแต่อยากเอาเพลงของน้องเบสเนี่ยไปขายเพื่อที่จะไปสร้างสื่อธรรมะให้กับเด็กและเยาวชนแล้วก็คนพุทธไปสร้างวัดไปซ่อมแซมวัดในที่ต่างๆเบสอยากทำไหมเบสตอบรับโดยที่ไม่ต้องคิดเลยค่ะเพราะมันเป็นความฝันของเราเห็นคนเนี่ยเป็นคนที่มีทักษะมีพัฒนาการในการพูดดีคือมีจังหวะแล้วก็เป็นธรรมชาติสามารถถ่ายทอดชีวิตตัวเองได้นะให้คนรุ่นหลังหรือว่าให้คนทั่วไปนำไปเป็นแบบอย่างได้แล้วนำไปเป็นหลักในการใช้ชีวิตได้ทำงานหนักขนาดนี้ค่ะทำเพื่ออะไรอยากไถ่โทษในเคยสิ่งที่เคยทำมาสิ่งที่เคยใช้ชีวิตอย่างไม่เป็นประโยชน์เราอยากเปลี่ยนตัวเองอะค่ะกับอย่างที่สองที่แน่นอนเลยว่าที่ต้องทำคือเพราะเป็นภาระที่เราโตขึ้นมาพร้อมๆกับภาระหนี้สินที่บ้านล้มละลายเนี่ยค่ะพอได้โอกาสที่คุณครูพาไปประกวดเราได้เงินมาส่วนหนึ่งคือไปใช้เป็นทุนการศึกษาและอีกส่วนหนึ่งก็คือเจียดกลับไปให้แม่ค่ะคือแล้วแต่เรามีโอกาสเราก็ทำอย่างสุดความสามารถอย่างเงี้ยค่ะด้วยภาระหนี้สินที่มันทอดยาวมาทุกวันนี้ก็ยังทำอยู่ค่ะความดีทุกชีวิตจะได้สุขสันต์เมื่อความดีเป็นทำกับพี่เบสมาไม่ว่าจะลำบากแค่ไหนก็ตามอะค่ะพี่เบสจะบอกคำเดียวว่าเราต้องสู้เราต้องอดทนนะคะไม่ใช่เพราะใครแต่เพราะเด็กที่ต้องการที่จะฟังเราไม่ใช่เพราะความร่ำรวยในอนาคตค่ะแต่เพราะการสร้างสรรค์ความดีให้เกิดอยู่บนโลกใบนี้ค่ะนี่มันคือกำลังใจแล้วก็สิ่งที่มันเติมให้กันนะคะในวันที่พี่เบสท้อหรือในวันที่กิ๊กท้อเราก็มักจะบอกว่าเราท้อไม่ได้อะค่ะเพราะเด็กๆรออยู่เราท้อไม่ได้เพราะว่าสังคมมันต้องการคนที่ไปทำให้เด็กๆดีขึ้นอย่างเงี้ยค่ะพี่ก็พูดในเรื่องที่พี่อยากถ่ายทอดตามโจทย์ที่พี่ได้รับว่าทำยังไงก็ได้ให้เขาอยากเปลี่ยนมาเป็นคนดีจนวันหนึ่งพี่ไปเจอกับเด็กในคุกคนหนึ่งค่ะฟังพี่เสร็จวิ่งตามออกมาเลยค่ะเขาบอกพี่ช่วยอะไรผมหน่อยดีแต่ไปพูดกับเด็กนอกคุกหน่อยได้ไหมไปบอกมันหน่อยว่าอย่าโง่เหมือนผมพี่รู้ไหมพอผมโง่ผมถึงจุดไฟแล้วเสพยาครั้งแรกวันที่ผมมานั่งอยู่ในคุกผมเช็ดน้ำตาแม่ผ่านลูกกรงพี่ช่วยไปบอกเด็กข้างนอกหน่อยดิอย่าโง่เหมือนผมผ่านเรื่องราวชีวิตมามากมายถึงวันนี้รู้สึกยังไงบ้างวันนี้เป็นว่าเป็นมาไกลเกินกว่าฝันเป็นอยากบอกว่าจริงๆแล้วคนเราถ้าคาดฝันนะคะบางทีมันจะอาจอยู่ตรงนั้นหรือไปไม่ถึงแต่ถ้าเราไม่คาดฝันเราจะเดินไปได้เกินฝันแล้วมีอะไรเป็นกำลังใจในการทำงานนะครับแรงบันดาลใจของเบสเนี่ยสองสิ่งหลักๆที่สำคัญที่สุดคืออย่างนึงคือพ่อกับแม่ค่ะเบสเองไม่เคยถามพ่อแม่เลยว่าสิ่งที่เราทำเขาภูมิใจไหมหรือเขาต้องทำใจมันเป็นโจทย์ที่ทำให้เราย้อนกลับไปถามเขาว่าค่ะเบสโทรกลับไปถามแม่เพราะเราไม่ได้กลับบ้านเบสก็ถามแม่คราวนี้แม่งานที่ลูกทำเนี่ยแม่ทำใจหรือแม่ภูมิใจแม่เขาก็เงียบค่ะแล้วแม่เขาก็พูดว่าภูมิใจสิเพราะว่าสิ่งที่ลูกทำเนี่ยมันไม่ได้เงินเยอะหรอกแต่มันทำให้แม่กินอิ่มนอนหลับมีความสุขทุกครั้งที่ได้เห็นหน้าคนอื่นมีความสุขทุกครั้งที่มีคนรู้ว่าแม่เป็นแม่ลูกและอีกหนึ่งกำลังใจที่ถ้าไม่มีอะค่ะก็จะไม่มีนักพูดคนนี้ในวันนี้นั่นก็คือในหลวงค่ะพระองค์ท่านทรงเป็นแรงบันดาลใจหลายๆอย่างตั้งแต่ครั้งที่ท่านลงไปทำแก้มลิงที่บ้านเบสที่ชุมพรแล้วทำให้บ้านเบสน้ำไม่ท่วมเบสเกิดแรงบันดาลใจว่าทำไมผู้ชายคนนี้ถึงทำสิ่งยิ่งใหญ่ขนาดนี้ทำไมเป็นกษัตริย์เป็นเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินต้องลงมาอยู่ในที่ที่ลำบากจนวันที่เบสได้รับรางวัลจากพระองค์ท่านได้รับรางวัลจากการพูดได้รับถ้วยได้รับเงินค่ะแล้วมีคนคนหนึ่งที่เขาได้ทุนของพระองค์ท่านมาเรียนที่เดียวกับเบสนะคะแล้วเขาก็ได้เดินมาบอกว่าเขาเนี่ยเอาซีดีของเบสไปซึ่งเอาไปให้พระองค์ท่านได้ทอดพระเนตรซึ่งเบสไม่รู้ว่าจริงๆพระองค์ท่านดูไม่ดูหรือว่ายังไงแต่เบสถามเขาไปว่าแล้วพระองค์ท่านดูไหมอะค่ะแล้วเขาก็เลยตอบไปว่าดูสิแล้วก็ฝากมาชื่นชมด้วยว่าขอบใจมากซึ่งโอ้โหภาพที่เราเคยเห็นแก้มลิงแล้วในหลวงมาทำให้มันใหญ่แล้วนะคะแต่ภาพวันนั้นที่ในหลวงก้มลงมามองเศษดินเศษเล็กๆที่อยู่ใต้ฝาพระบาทที่มุ่งมั่นที่จะทำให้ในหลวงมาตลอดเรามีความรู้สึกว่านี่คือแรงบันดาลใจที่ยิ่งใหญ่ที่ทำให้เราท้อไม่ได้วันนี้มีอะไรที่อยากจะทำในอนาคตอีกไหมเบสอยากทำงานที่มากกว่านี้อย่างทุกวันนี้เบสเองเดินทางไปพูดเพราะเขามีเงินจะจ้างเราแต่เบสมองว่าสังคมมันแย่กว่านั้นนะคะ
แล้วที่ที่ไม่มีเงินจะจ้างที่ที่มีเด็กกลุ่มเสี่ยงเยอะๆที่ที่มีปัญหาเยอะๆถ้ามันได้เสียงเราไปสะกิดจิตสำนึกเขาแล้วก็เปลี่ยนได้จริงอ่ะเบสว่ามันจะเป็นประโยชน์มหาศาลถ้ามีคนสนับสนุนนะเบสจะดีใจมากอย่างโครงการหลายๆโครงการที่เบสคิดไว้อยากจะพูดเพื่อเปลี่ยนเด็กไทยถวายในหลวงอยากจะพูดเพื่อให้ผู้ใหญ่หลายๆคนได้ฟังแล้วหันกลับมาสุจริตซื่อสัตย์กับแผ่นดินอย่างเงี้ยค่ะหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่เบสอยากทำนั่นคือจุดมุ่งหมายสูงสุดคือถ้าวันนึงเบสสบายตัวหรือถ้าวันนึงมีคนสนับสนุนงานที่เบสทำต้องเยอะและใหญ่กว่านี้จุดมุ่งหมายในการทำงานทุกวันนี้ของเบสคือเอาชนะความท้อในแต่ละวันแล้วบอกกับตัวเองด้วยความทุกข์ที่เราเคยเจอมาเพื่อไปทำให้คนอื่นหลุดพ้นจากความทุกข์ซ้ำๆเดิมๆจากสิ่งที่เขาไม่เคยเห็นคุณค่าในชีวิตให้เขาหลุดพ้นจากตรงนั้นให้ได้แล้วก็เดินไปสู่เป้าหมายของชีวิตที่มันดีกว่าเดิมความกตัญญูคือคุณธรรมสูงสุดที่ลูกทุกคนควรยึดไว้ครับเช่นเดียวกับคุณอรพิมรักษาผลหรือน้องเบสเธอคนนี้สามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองนะครับและใช้ความกตัญญูเป็นพลังส่งต่อคำพูดเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นๆในสังคมต่อไปครับช่วงหน้าคนไทยใจดีรอคุณอยู่ครับคนไทยใจดีการสร้างสมดุลให้ธรรมชาติด้วยการปกป้องผืนป่ายิ่งใหญ่และมีคุณค่าเท่าๆกับการได้รักแผ่นน้ำไปพร้อมกันค่ะหลังจากเป็นสื่อกลางสร้างเครือข่ายเยาวชนจิตอาสาด้วยการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางทะเลในโครงการเปิดโลกมรดกทะเลไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีปตท.สผ.ก็เดินหน้าต่อยอดความสำเร็จอีกขั้นโดยร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีสถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่12จังหวัดชุมพรองค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำจืดและชุมชนบ้านบางน้ำลอดจัดโครงการกิจกรรมสานสัมพันธ์เยาวชนรักทะเลไทยเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่ภาคใต้มาทำสิ่งดีๆโดยร่วมกันปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและฟื้นฟูป่าชายเลนจำนวน 3,000 ต้นบนพื้นที่ 1,000 ไร่ในตำบลบางน้ำจืดอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรซึ่งเคยเป็นพื้นที่บุกรุกทำนากุ้งร้างและมีสภาพเป็นที่รกร้างให้กลับมาเป็นที่อยู่ที่อาศัยและเป็นแหล่งสร้างอาหารของสัตว์น้อยใหญ่ที่อุดมสมบูรณ์อีกครั้งค่ะเป็นกิจกรรมที่ดีมากค่ะที่ได้ส่งเสริมให้เยาวชนได้มาร่วมกันปลูกป่าในครั้งนี้นะคะแล้วก็คิดว่าป่าที่เราได้ร่วมกันปลูกในวันนี้มันจะยั่งยืนตลอดไปค่ะแล้วก็เป็นประโยชน์กับเยาวชนรุ่นหลังๆต่อไปค่ะร่วมสานสายใยสัมพันธ์ของเยาวชนไทยให้ช่วยกันอนุรักษ์และปกป้องมรดกทางธรรมชาตินี้ให้คงอยู่ยืนยาวต่อไปด้วยใจที่หวงแหนโดยปตท.สผ.เบสอยากเป็นครูที่อยากจะสร้างคนแบบนี้แบบที่เบสคิดวิธีคิดหรือว่าวิธีการพูดวิธีการปลูกพลังแล้วให้เขามีอุดมการณ์แล้วมีความคิดที่จะทำเพื่อคนอื่นจริงๆแล้วไม่ท้อแม้ว่าใครจะว่ายังไงอะเบสอยากทำหน้าที่เป็นครูน้อยๆที่สร้างคนแบบนั้น